ลีลาของการโต้วาทีของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐก็คือโจไบเดนซึ่งเกิดขึ้นในการจัดโต้วาที3ครั้งและครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อคืนที่คลิฟแลนด์จบไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าถ้าจะดูจากทางด้านการตอบสนองการรายงานของสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ออกมาในลักษณะทิศทางรวมถึงประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันไปในทิศทางกันว่าไอ้การโต้วาทีรอบที่1เนี่ยมันอะไรกันนี่ต้องใช้คำอย่างนี้เลยนะฮะเอาจริงๆนะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นหรือมันอะไรกันนี่นะฮะเอาลองถามหลายท่านที่เป็นแฟนคุยกับบัญชาซึ่งตอนนี้อยู่อเมริกากันเนี่ยครับหลายคนอยู่อเมริกาใช่ไหมฮะคุณรู้สึกยังไงกับการโต้วาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณรู้สึกไงกับการโต้วาทีในช่วงที่ผ่านมาอะไรฮะคุณตุ้ยนุ้ยบอกฟังกับหลานบ่อยมากค่ะ BTS ยังหลานอยู่นะครับนะคือครั้งที่มันจบไปตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนเป็นงงเลยครับบอกอยากจะมาดูเนี่ยนะครับว่าจะมีเนื้อมีประเด็นตอบได้ตรงคำถามจากพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการโต้วาทีกันหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับถ้ามีใครมีโอกาสลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับถึงจะฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็เหอะนะฮะแต่ดูลีลาสีสันหน้าตาการใช้คำพูดนะครับและอารมณ์ความรู้สึกของทั้ง3คนเลยงานนี้เนี่ยแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกเลยก็ตกลงเนี่ยผมโต้วาทีกับคุณใช่ไหมคุณที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการผมไม่ได้โต้โจไบเดนใช่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับโอ้ครับคือเมื่อคืนที่ผ่านมากับการจัดครั้งแรกนี่นะครับที่คลิฟแลนด์เนี่ยมีประเด็นที่ผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นพิธีกรจากสำนักข่าว Fox มีอยู่11ประเด็นที่เขาคุยกันนะครับที่เขาจับโต้วาทีกันภายในเวลา1ชั่วโมงครึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตให้ตอบคำถามภายในเวลา2นาทีต่อ1คำถามและก่อนที่จะเริ่มต้นในการเปิดการโต้วาทีเนี่ยทางด้านของคณะผู้จัดเนี่ยนะครับได้มีการคุยกับทีมงานของทั้งทีมงานโจไบเดนและทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ว่าขอให้กำชับกำชานะแต่ละคนมีโอกาสและมีเวลาในการตอบไม่เกิน2นาทีต่อคำถามในแต่ละคำถามที่ผู้ดำเนินรายการจะเป็นคนถามอุตส่าห์บอกว่าแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าทำไงล่ะครับขึ้นต้นก็ลุยเลยฮะประเด็นทั้งหมดที่จับได้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด11ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดนะครับอาจจะใช้คำนี้ก็ได้นะฮะซึ่งปรากฏว่าเดิมทีท่านหนึ่งนั้นเสียชีวิตไปทีนี้ทรัมป์ก็เลยแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงประเด็นแรกนี่เป็นคำถามแรกที่เกิดขึ้นจากพิธีกรในการดำเนินรายการโต้วาทีก็ถามเรื่องนี้เลยนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ต่อมาก็คือโควิด19สำคัญครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการจัดประเด็นคำถามของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดว่าให้ลำดับความสำคัญอะไรบ้างประเด็นที่2คือเรื่องโควิด19ประเด็นที่3คือเศรษฐกิจสหรัฐเห็นมั้ยฮะถูกจัดขึ้นมาในระดับต้นๆเป็นเรื่องของเศรษฐกิจล้วนๆพอมันประเด็นที่4เนี่ยเป็นเรื่องของภาษีที่เรียกกันว่า Federal Income Tax ภาษีรายได้แห่งรัฐที่เป็นรัฐบาลกลางอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญดูออกจะเป็นประเด็นการเมืองด้วยเพราะก่อนที่จะมีการโต้วาทีครั้งที่1รอบที่1ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยแม่นิตยสารไทม์เนี่ยเปิดประเด็นออกมาว่าทำเสียภาษีให้กับรัฐบาลกลางเพียงแค่ไม่กี่บาทในขณะที่โจไบเดนเปิดประเด็นนี้เลยก่อนที่จะเข้าสู่เวทีของการโต้วาทีเนี่ยนะครับให้ข่าวออกมาเลยครับว่าในปีที่เป็นปัญหาเนี่ยโจไบเดนเสียภาษีไปเท่าไหร่นะครับประเด็นที่5คือพูดถึงเรื่องของนโยบายการใช้ภาษีของรัฐบาลถ้าสมมติว่าคุณได้เป็นประธานาธิบดีนะฮะประเด็นที่6คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการกีดกันสีผิวเชื้อชาติซึ่งกลายเป็นประเด็นทางสังคมละเห็นไหมเขาจัดให้ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก่อนแล้วก็ต่อมาด้วยประเด็นสังคมประเด็นที่7ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและความเป็นรัฐแห่งนิติรัฐทำไมต้องมีประเด็นนี้อย่าลืมนะครับอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนการกราดยิงซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากประเด็นที่8ก็คือเรื่องของโปรเทสต์หรือการชุมนุมประท้วงที่ทำให้เกิดการตอนแรกก็สงบไปต่อไปมันก็รุนแรงนะครับประเด็นที่9ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวของทั้งสองท่านก็คือทั้งโจไบเดนแล้วก็ทางด้านของทรัมป์เนี่ยมีประวัติหรือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยเลือกตั้งประเด็นนี้ก็แปลกนะซึ่งคนจัดก็จัดได้ดีนะเกี่ยวกับคำถามนี้ประเด็นที่10คือ climate change ยังไม่ทิ้งเกี่ยวเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมก็มีเรื่องของประเด็น climate change เข้ามาด้วยประเด็นที่11ก็คือว่าคุณจะทำให้คนอเมริกันที่มีสิทธิ์ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยให้เขามั่นใจได้ไงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมโปร่งใสเพราะมันมีประเด็นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสแล้วก็มีการช่อโกงช่อชนกันมากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะใช้วิธีหย่อนบัตร
ทางไปรษณีย์นี่คือทรัมป์เปิดประเด็นนี้มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาสู่การเลือกการโต้วาทีรอบที่1ประเด็นที่12ต่อไปใช่ไหมครับก็จะเป็นเนี่ยออกมีทั้งหมด11ประเด็นเท่านี้ครับเท่าที่ผมฟังเช้าสดๆกันเมื่อกี้แล้วก็จับกันมาเล่าให้ฟังกันนะครับยกตัวอย่างบางประเด็นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเฮลท์แคร์นี่ก็โจมตีเกี่ยวกับเรื่องของโอบามาแคร์ชัดกันเลยฮะซัดกันไปก็ซัดกันมานะฮะประเด็นเรื่องของโควิดนี่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าอย่างเช่นทรัมป์เนี่ยก็โจมตีทางด้านของโจไบเดนว่าโจไบเดนก็ทำไม่ดีในตอนยุคสมัยที่เกิดโรคระบาด H1N1 นะส่วนทางด้านของโจไบเดนเองก็โจมตีทางทรัมป์บอกว่าเนี่ยเห็นไหมทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะมาตื่นตัวเอาตอนที่แบบว่าตลาดหุ้นตกมากๆเพราะว่าโควิดมาระบาดแล้วไปกระทบกับทางด้านของบริษัทจดทะเบียนหรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะทรัมป์ลงทุนอยู่เป็นต้นพอมาถึงประเด็นของอีโคโนมีทั้งสองคนเนี่ยมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐนี่แตกต่างกันนะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเศรษฐกิจของอเมริกาจะเป็นการฟื้นตัวแบบ V shape ในขณะที่โจไบเดนบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาจะเป็นรูป K shape ผมมึกไม่ออกคือตัว K เนี่ยรู้จักแต่เศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวแบบ K ยังไงยังไปไม่ถูก V พอเข้าใจได้ตกปรับฟื้นแต่ K นี่งงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะทางด้านของโจไบเดนก็โจมตีเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องของแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งประเด็นของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งถามโจไบเดนว่าคุณจะฟื้นตัวยังไงคุณจะแก้ไขให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวยังไงปรากฏว่าแกไปตอบแต่เรื่องของการเสียภาษีของทรัมป์ก็ทำให้คนที่เป็นผู้ดำเนินรายการบอกว่ากรุณากลับเข้าสู่คำถามนะครับนะฮะต่อมาเนี่ยนะฮะเรื่องของประเด็นที่สี่คือ Federal Income Tax เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเสียภาษีให้กับเฟดเออรัลหรือว่ารัฐบาลกลางเนี่ยแค่$750นะซึ่งในขณะที่ทางด้านโจไบเดนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเสียไงบ้างแต่ในช่วงของการโต้วาทีโต้คำถามเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกอยู่ว่าเขาเสียปีนึงก็เสีย$38 ล้านอีกปีก็เสีย$27 ล้านแต่ไม่ได้ระบุว่าปีอะไรที่เสียมูลค่าสูงขนาดนี้ให้กับภาษีของรัฐบาลแห่งชาติหรือเฟดเออรัลนะครับในขณะที่โจไบเดนบอกเขาเสียยังในปี16เนี่ยนะฮะ16เนี่ยโจไบเดนก็บอกว่าเขาเสียภาษีเนี่ยนะฮะ $87,000ก็ $2.78 ล้านเป็น Federal Income Tax นะฮะในขณะเดียวกันทรัมป์บอกว่าปีนั้นก็เสียแค่750คือ $24,000พอมาถึงในปี17เหมือนกันนะครับในปี17เนี่ยไบเดนก็บอกว่าเขาก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลกลางเนี่ย$3,700,000ก็คิดเป็นเงินไทย$118 ล้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันทรัมป์บอกว่าในปีนั้นนิตยสารไทม์บอกว่าเขาเสียเพียงแค่$24,000หรือ$750มันก็เป็นประเด็นที่ต้องว่ากันต่อไปอันนี้ออกการเมืองนิดหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันเรื่องแท็กโพลิซีแท็กโพลิซีนี่ชัดเจนครับโจไบเดนบอกว่าผมขึ้นภาษีผมจะขึ้นภาษีเพื่อเกิดการจ้างงานเพื่อเกิดให้มีมูลค่าของรายได้ของรัฐเข้ามากขึ้นแต่ในขณะที่ทรัมป์บอกว่าไม่ขึ้นนะนโยบายของเขาปัจจุบันคือการลดภาษีซึ่งจะทำให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ว่าในรูปตัว V นะครับส่วนเรื่องของประเด็นเรื่องเรสนะครับก็คือเรื่องของการตายของจอร์จฟลอยด์ที่ทำให้เกิดการประท้วงออกมาเป็นคำสั้นๆนะครับเรื่องของ MLB เนี่ยที่เกิดขึ้นLaw and Order เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากในการโต้วาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับว่าทำไมจะต้องมีการเกิดเหตุของการกราดยิงของคนอเมริกันและผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการล้มตายเป็นจำนวนมากหรือแม้แต่ปืนก็หาได้ง่ายอันนี้ก็ดูกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับต่อมาฮะเรื่องโปรเทสเรื่องโปรเทสคือแปลว่าการชุมนุมประท้วงซึ่งการชุมนุมประท้วงในสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งงานแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นมีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากคำถามก็คือคุณจะควบคุมเรื่องของการชุมนุมประท้วงไม่เกิดมีความรุนแรงและบานปลายได้อย่างไรผู้ดำเนินรายการถามทั้งสองคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าทรัมป์เช่นโจไบเดนถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะส่ง National Guard หรือเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความมั่นคงความปลอดภัยเข้าไปหรือไม่เหมือนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นคือก็ถามในรายละเอียดมากนะบางท่านก็ตอบในรายละเอียดบางท่านก็ตอบในภาพรวมเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของ individual record ก็อันนี้เป็นการถามส่วนตัวเลยว่าอ่ะถามคุณโจไบเดนบอกคุณมีประวัติความน่าเชื่อถือชื่อเสียงอะไรที่จะทำให้คนอเมริกันเลือกคุณมากกว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งหมายถึงทรัมป์คำถามนี้ก็ถูกโยนมาที่ทรัมป์เหมือนกันซึ่งตรงนี้เองมันมีการเข้าไปถึงเรื่องราวของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนะครับเรื่องราวของลูกชายของโจไบเดนนะฮะเหมือนกันนะครับจนกระทั่งมันมีประโยคนึงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในแต่ละคำถามที่พูดกันเนี่ยนะครับมีการตอบโต้มีการไม่ยอมให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยตอบให้ครบจบก่อนแล้วค่อยแก้ต่างเป็นกันทั้งสองคนครับ
นี่ก็ไม่รู้ว่าสูงวัยทั้งคู่หรือเปล่านะไม่ยอมลดลาวาสองกันจนกระทั่งน่าเห็นใจคนที่ดำเนินรายการโต้วาทีในค่ำคืนที่ผ่านมานะจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นบัคทองออกมาในคืนเมื่อคืนนี่แหละครับเป็นการตอบโต้ไปมาระหว่างโจไบเดนกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่หยุดจนกระทั่งโจไบเดนพูดออกมาอยู่ประโยคหนึ่งและกลายเป็นประโยคทองที่ตอนนี้พาดหัวสื่อกันไปทั่วโลกนะครับโดยโจไบเดนพูดออกมาคำว่า Will you shut up man again Will you shut up man แปลเป็นภาษาไทยหมายความว่าคุณจะหุบปากไหมนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะฮะโอ้โหครับเนี่ยอันนี้คนที่พูดตรงนี้คือไบเดนพูดไปที่ทรัมป์ทรัมป์ก็ไม่ได้หยุดเลยทั้งก็ยังคงโต้ในประเด็นคำถามตรงนั้นอยู่แต่สื่อพาดประโยคนี้เป็นประโยคทองอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐในยุคของบิลในยุคของโอบามาพูดกับประธานาธิบดีสหรัฐในเวทีโต้วาทีว่า Will you shut up man นะครับ shut up แปลว่าหุบปากนะครับ Will you shut up man นะครับก็พูดอย่างนี้ออกมาเลยนะผมดูอยู่ผมก็ตกใจเลยนะโอ้โหเขาดุเด็ดเผ็ดมันกันขนาดนี้นะครับส่วนประเด็นในท้ายๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่ากูจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและสร้างความมั่นใจให้คนอเมริกันเนี่ยพร้อมที่จะออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างก็ใช้กระบวนท่าทีสีหน้าค่าตาและความมั่นอกมั่นใจในการที่จะแก้ไขภาวะเศรษฐกิจแก้ไขสถานการณ์โควิดทำให้คนของอเมริกันเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขระบบสาธารณสุขเนี่ยได้ดีขึ้นนี่จะเป็น3ประเด็นหลักที่จับได้นะครับว่าต่างคนต่างก็จะเน้นในเรื่องของจุดนี้เป็นหลักด้วยนะครับการจบลงของการโต้วาทีในคืนที่ผ่านมาก็คือตามเวลาในประเทศไทยก็คือประมาณสัก 10:30 นเนี่ยนะฮะพอจบปั๊บเนี่ยนะครับคนที่เดินขึ้นไปบนเวทีเป็นคนแรกเลยคือใครทราบมั้ยฮะสุภาพสตรีหมายเลข1ของประเทศอเมริกาภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์เธอเดินขึ้นไปนะครับแสดงความยินดียิ้มจับมือนะในขณะที่คนเดินขึ้นไปคนที่2ก็คือภรรยาของโจไบเดนแต่คนผู้นี้เดินขึ้นไปโดยมีหน้ากากอนามัยคาดเอาไว้แต่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไม่มีหน้ากากอนามัยนะฮะส่วนของภรรยาโจไบเดนขึ้นไปมีหน้ากากอนามัยแล้วขึ้นไปสวมกอดโจไบเดนนะครับอันนี้เป็นการจัดขึ้นที่คลีฟแลนด์ในคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งครั้งต่อไปก็จะจัดเป็นครั้งที่2รอบต่อไปก็คือจะเป็นวันที่7ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยยูทาห์นะครับเวลาเดิมเลยครับ3ทุ่มตามเวลาฝั่งตะวันออกหรือ Eastern Time ของอเมริกาก็ติดตามกันได้นะครับก็จะมีในเมืองไทยเหมือนกันนะก็ตอนประมาณสัก8โมงนะครับของวันที่น่าจะเป็นวันที่8ตุลาผมก็จะได้รายงานท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นเรื่องของประเด็นต่างๆแต่ก็ยอมรับนะครับว่าคือการที่ดูในครั้งนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตัวพิธีกรเองก็ลำบากใจทำงานเหนื่อยมากแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่เคยดำเนินรายการอะไรที่ยากที่สุดในชีวิตครั้งนี้กับการที่มาเจอประธานาธิบดีสหรัฐกับคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งคู่ชิงเนี่ยนะครับโจไบเดนก็อายุมากจริงๆนะครับทรัมป์เองก็อายุก็ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วต่างคนต่างไม่ลดลาวาสอกและที่สำคัญคือพูดกันเป็นกลางเลยต่างคนต่างไม่เคารพกฎกติกาในการที่ต้องตอบ2นาทีโดยที่ไม่มีการสอดแทรกขึ้นมาไม่ปฏิบัติกฎตามทั้งคู่เลยนะครับก็ถือว่านะครับไปแล้วครับรอบที่1จะสร้างความผิดหวังฮือฮาหรือว่าชอบอกชอบใจหรือมองดูแล้วเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่มีสาระเลยอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือเอามาให้ดูครบเรียบร้อยนะฮะ